นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์หลอกล่อด้วยกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงสุดท้ายครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตแน่นอนครับวันนี้ช่วงสุดท้ายแล้วสามารถส่ง SMS เข้ามาถามเราหรือว่าจะโทรเข้ามาได้ครับทาง02-530-9496-980 SMS ก็482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าไป ช่วงสุดท้ายแล้วครับ ท่านใดที่จะสอบถามก็สามารถ SMS เข้ามาได้หรือโทรเข้ามาหาเรานะครับจัดให้จัดเต็มจัดอันนี้คุณวิกลมาละเขาบอกว่าสวัสดีครับทักทายครับสวัสดีด้วยครับรอ MC 28ของพี่อยู่นะมาดู SMS ทางหน้าจอครับครับผมสกูปปี้อยากแรงแต่ไม่ยุ่งกับเครื่องยนต์ต้องทำอย่างไรครับ GLP สกูปปี้นะเป็นรถที่ใช้งานแบบบ้านๆใช้งานทั่วๆไปนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตอบโจทย์ได้สำหรับรถสกูปปี้ตัวนี้นะครับก็แนะนำเลยครับเรื่องของการขุดชำไรเม็ดไรข้างนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่นี้ก็ได้อัตราทอร์กแรงทอร์กแรงบิดมาประมาณ 40% ของรถสภาพเดิมๆสแตนดาร์ดรวมกระทั่งกล่องเหน็บนะครับที่จะใส่เสริมเข้าไปเรื่องของอัตราแรงทอร์กและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นเข้ามาด้วยรวมกระทั่งถึงการประหยัดน้ำมันด้วยครับอย่างน้อยถ้าใส่กล่องตัวนี้เข้าไปไล่ข้างผมว่าน่าจะขึ้นมาอีกสักจากเติมจากเกวิกได้ร้อยร้อยสิบอาจจะเป็นสัก115-117ครับมาไวขึ้นมาสักนิดนึงอาจจะมาได้อีกนิดนึงครับผมโอ้โหมีสายเข้ามาสวัสดีครับพี่คางลำเปียดพี่เขตลำปางครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอตู่ครับครับครับมอเตอร์เวิร์กใช่ไหมครับมอเตอร์เวิร์กใช่สิใช่หน้าราชพัฒน์ลำปางใช่ครับถูกต้องครับว่าไงครับพี่ขอบคุณเรื่องเสียครับผมอ๋อโอเคแบบผู้โชคดีเราก็แจกพี่โอ้ใส่ดีมากพอดีตัวเป๊ะๆแสดงพี่อีทอยู่ป่ะเนี่ยพี่อีทไม่อยู่ดิอ๋ออยู่ครับอยู่เดี๋ยวเราอยู่หน้าจอเป็นไงบ้างครับงานเยอะไหมครับที่ร้านอ๋อก็มีเรื่อยๆครับผมช่วงนี้มาไล่เปิดพี่เป็นช่างไม้ใช่ไหมครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ใช่ครับเรื่อยๆสักพักเดี๋ยวอากาศเองครับใช่ได้ใช่ได้โอเคก็จะโทรขอบคุณเรื่องเสื้อแล้วก็อยากมีข้อเสนอแนะรายการสักนิดนึงได้ไหมครับยินดีครับเอามีคำคมกันรายการนี้มา6ปีผมดูทุกวันขอบคุณครับพี่มาสอบถามได้เลยมาไอ้ซิงเกิลไอ้เสียงเพลงตอนที่ก่อนเข้ารายการนะฮะครับไม่ทราบว่าเราเอาอย่างอื่นมาใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นอย่างวุฒิเพลงคือผมรู้สึกมันฟังแล้วมันไม่ค่อยตื่นเต้นเร้าใจอะไรสักหน่อยสงสัยต้องให้ทีมงานจัดทำให้ใหม่แล้วครับโปรดิวเซอร์คือมันจะมีอย่างถ้ารุ่นคุณก๊อฟคุณตู่น่าจะทำอยู่ก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล็อกกี้อ่ะใครดูมาครับล็อกกี้บาบัวโอ้จริงๆไอ้ถ้าเป็นล็อกกี้ที่ซิลเวสเตอร์สตาโลนล็อกกี้บาบัวไงคืออย่างนี้พี่ถ้าเผื่อว่าเป็นเพลงอย่างนั้นน่ะถ้าเอามาเลยมันจะโดนลิขสิทธิ์จริงๆอ๋อโดนลิขสิทธิ์ใช่มั้ยถ้าเอามาตรงๆเลยจะโดนลิขสิทธิ์แต่อันนี้เป็นเพลงที่เรามิกขึ้นมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้ทีมงานมิกขึ้นมาใหม่เลยละกันนะฮะเอาแบบเล้าใจบึ้งไม่เอาอันนั้นมาใส่ได้เป็นไฟนอลเคาดาวแต่ถ้าต้องเก่าๆเนี่ยโดนมั้ยครับฮาวายไฟโออะไรเงี้ยโอ้โหขอเพลงตัวจริงมันไม่แน่ใจเรื่องลิขสิทธิ์พี่ต้องคอยตรวจสอบดูว่ามันลิขสิทธิ์มันโอเคไหมถ้ามันได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เราขึ้นไปโดนฟ้องมันไม่คุ้มไงอ๋อครับผมครับแต่จะพยายามปรับได้พี่เดี๋ยวปรับเอามาแล้วกล่องเจียพีจะเอาสโลแกนไหนนะครับเอาอีกทีมาเลยครับมาเลยครับว่ายังไงครับ GLP กล่องคนไทยคุณภาพไกลระดับโลกนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่เขียดที่ร้านพี่เขียดมีขายมากล่องเมื่อกี้อ่ะไม่มีเอาไปขายดูครับพี่เขียดไม่มีอ๋อครับกลัวเดี๋ยวตอนนี้เขาจะแรงพีชจัดกันหมดแล้วครับอ๋อแต่พี่เขียดเป็นร้านเซอร์วิสธรรมดาร้านเซอร์วิสธรรมดาร้านเซอร์วิสธรรมดาใช่ครับได้ครับเซอร์วิสธรรมดานะครับถ้ามีโอกาสแวะมาก็ยินดีนะครับยินดีตลอดได้เลยครับยินดีครับผมอยากได้สโลแกนของสปีดไรเดอร์พี่พอตั้งให้ได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเช้าหน้าโทรไปบอกผมไม่ได้คิดมาผมอยากได้สปีดไรเดอร์มันจะสโลแกนว่าอย่างไรสปีดไรเดอร์ใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวจัดไปนะพี่เกศนะ
ครับผมขอเลยนะเนี่ยโอเคได้ครับท่านแค่นั้นแหละครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋ดีครับฝากขอดีพี่อีทด้วยนะสวัสดีครับครับครับผมก็เดี๋ยวเราไปลำปางกันเขาเป็นผู้โชคดีที่รับเสื้อแจ็คเก็ตซูซูกิไปสวยฮะใส่แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาด้วยอิจฉานะครับแต่พี่อีทบอกว่าเสียดายตัวเล็กนิดนึงพี่อีทใส่ไม่ได้ก็รอบต่อไปอาจจะไปสั่ง XL มาไม่เป็นไรนะก็ต่อไปก็ต้องมาลุ้นกันใหม่นะครับต้องต่อไปกับรางวัลต่างๆที่เราจะจัดมานะนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะแจกเลยเกียวงเกียวงกันล้ มแล้วก็ที่จับกันสะบัดของเฮียรินเซอร์วิส RSV เซอร์เรซิ่งนั่นเองเมื่อวานแจกกันมาละ3รางวัล นะฮะก็บอกว่าวันนี้ก็อิ่มเปมเลยทั่วหน้ากันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะมีอะไรมาแจกอีกแต่วันนี้เรื่อยๆครับแต่วันนี้แน่นอนครับลงท้าย GLP มาแรนดอมครับแจกพรุ่งนี้ครับใช่ไหมหรือเอา2วันเอาวันเดียววันเดียวเลยวันเดียวเหรอแจกวันเดียววันเดียวแล้วก็เดี๋ยวไงอาทิตย์หน้าค่อยเอามาแจกได้ถ้าไม่ได้ถ้าของรางวัลไม่มีใครหามาก็เอามาแจกรางวัล2รางวัลอย่างเงี้ยเรื่อยๆฉะนั้นแล้วใครชมหรือใครติดตามสปิริตไรเดอร์ของเราเนี่ยลำบากเลยพี่ทำกล่องแจกกล่องผมทำทองไม่แจกทองทองเปลวทองขาวหน้าวัดหน้าวัดทองเปลวไปเดี๋ยวถามนิดนึงถ้าเผื่อว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใครจะมาสั่งกล่องพี่กิ๊งไม่ขายต้องทำยังไงมันต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยครับเข้าไปที่เพจแล้วก็ทักมาทางข้อความนะครับว่าคุยกันนะครับสามารถที่เอากล่องเนี่ยเอาไปขายได้เลยเอารูปเอาโปรไฟล์ต่างๆเอาไปโปรโมทต้องมีเงินมาวางก่อนไม่ต้องมีเงินอะไรมาวางนะครับมาแค่พูดเราพูดคุยกันถูกคอกันก็เอาไปขายเลยครับเอาไปต่อยอดกันได้เลยแล้วไม่กลัวเขาเอาไปจะ10กล่อง20กล่องแล้วเขาไปจ้อยเหรอก็สั่งไปก็โอนเงินมาก็นี่ไปแต่โดยปกติแล้วจะต้องมีการค่าแรกเข้ามา 5,000 หมื่นนึงอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยจะใช้วิธีไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยคิดค่ากล่องไปเลยคิดค่ากล่องเลยแล้วเอาไปขายราคาต้นทุนแล้วก็ไปขายราคาหน้างานซะแล้วก็ไปขายกันสบายๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายไม่ต้องมีค่าแรกเข้าเหมือนมีค่าไอ้นี่เค้าเรียกว่าค่าขายเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องมีใครก็ได้ครับสามารถที่จะขายก็ขายได้ก็สั่งเข้ามาก่อนสั่งกันเข้ามาเอาตัวไหนบ้างแล้วก็ราคาทุนไปแล้วก็ไปขายราคาหน้าร้านกำไรเห็นครับกำไรเห็นหรือว่าถ้าเผื่อว่าจะเอาเป็นแบบเป็นอาร์ตเวิร์กไปแปะว่าที่นี่ครับสั่งสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ได้สั่งได้ตลอดครับเพราะว่าติดต่อโดยตรงช่างกิ้งเลยก็ได้ที่เพจกล่องไฟ GLP นะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็มีให้อยู่แล้วเนาะนะครับเข้าไปในเพจได้เลยนะครับมาทางเป็นตัวแทนจำหน่ายไลฟ์สดก็ถามมาว่ากล่องเนปไซคลิก110ไอราคาเท่าไหร่ครับขอแบบจัดจ้านครับขอแบบจัดจ้าน980บาทครับแบบเรียกว่าอะไรอ่ะงบน้อยนี่ๆตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้ขายดีนะครับสำหรับรถบ้านรถที่ใช้งานชีวิตประจำวันขับวินมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับตัวนี้แหละครับแนะนำเลยนะครับก่อนที่จะไปเรียกว่าไปแต่งอะไรที่รอบสูงๆอะไรสูงๆก็ต้องไปอีกแบบนึงแต่ตัวนี้ครับเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปแนะนำเลยครับอ่ะมีไหมสนใจ CB 400วิจารณ์หน่อยครับโอ้โหปีลึกแล้วถ้าเจอสภาพไม่ดีมันก็ถือว่าดีอ่ะนะนะครับเจอสภาพไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะนะเทคว่าตัวนี้ฮะมันจะโอ้ยังตัวนี้น่ะยัง CB 400ก็คือซุปเปอร์4แหละที่เราเรียกซุปเปอร์4แต่ตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนโฉมแล้วตัวตุดเป็ดแล้วมันลึกเกินน่ะสภาพที่เห็นที่เราให้ดูคือว่าเราโหลดมาให้ดูก็คือรุ่นนี้แต่สภาพที่พี่จะซื้อผมไม่รู้ว่าสภาพเป็นอย่างไรเอามานี่ต้องไปปรับในเรื่องของเครื่องยนต์มั้ยโชคอัพโชคอะไรพวกนี้สายฟงสายไฟเขาร้อยมาดีไหมสายไฟเขาทำเองหรือเปล่าอายุมันเก่ามากแล้วไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยบางคนตัวนี้ไปย้อมแมวมาซื้อมาปุ๊บพอถึงมีอาการมีปัญหาเปิดถังเปิดอะไรมาหูสนิมสายฟงสายใจใช่สนุกสนิมสายไฟแบบไม่ได้วายสายไม่ให้อะไรเป็นอะไรติดใช้งานได้พอนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะซื้อถามว่ามันดีไหมรุ่นนี้เป็นอมตะอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ก็ยังมีขับขี่บนท้องถนนต้องหาร้านที่เก่งจริงๆง่ายๆเป็นปฐมไบค์ของสมัยก่อนของรถแบบรถใหญ่สมัยก่อนที่แบบคนเริ่มเล่นก็จะรู้จักตัวโฟที่ขับไปวุ้นบิ๊กไบค์นี่แหละเฮ้ยบิ๊กไบค์วุ้นไงคันนี้แหละไอ้พวกนี้แหละนี่แหละที่เรียกว่าบิ๊กไบค์สมัยเด็กๆอ่ะผมเชื่อได้ว่ารถแทบจะไม่มีทะเบียนหายากมากที่จะครบใช่พูดเลยอินวอยก็โดนขับมาสามมิตรก็โดนหรืออาจจะเป็นทะเบียนสวมทะเบียนปลอมที่ประเภทที่ว่าที่มีตองอะไรอันนั้นยิ่งหนักกว่าอีกหนักอีกปลอมแปลงต่อเลขโครงเลขเครื่องเอาเล่มนู้นมาสวมแต่ถ้าถามว่าตัวที่เขาถามมันเล่นน่าเล่นมันน่าเล่นน่าเล่นครับเล่นได้อะไหล่มีเยอะ
สำหรับตัว CB มันโหทั้ง CB ตัวปีเก่าปีใหม่สามารถมันจะผสมผสานใช้กันได้หมดอะไรบางตัวผสมผสานกันได้หมดเลยผสมปนเปกันได้หมดเลยฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไงว่าเครื่องเนี่ยเอาอะไรรุ่นนู้นมาใส่รุ่นนี้เอารุ่นนี้มาใส่รุ่นนี้เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรไปบ้างมันตรงรุ่นหรือเปล่ามันหรือเปล่าวิ่งๆใช้งานไป 2-3 วันอาทิตย์นึงเดี๋ยวพังพอพังเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็ซ่อมต้องซ่อมไปเรื่อยๆ3 วัน 4 วันแก้ก็ไม่ไหวนะซื้อรถมือ2แล้วรถปีเหนื่อยใจนะลึกถึงลึกมากแล้วยิ่งเราเองไม่เป็นช่างไม่มีความรู้ด้วยผมบอกได้เลยว่าอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเอาง่ายๆประมาณนั้นมาดูอะไรต่อไปยามาฮ่า MT 03มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างครับเป็นไงนี่จัดมาแล้วครับ180 190มาเลเซียอะไรจัดมาแล้ว180 190เขาบิดมาแล้วบิดมาแล้วเหรอขี่ขึ้นเก็นติ้งหาดใหญ่มาเลเซียนี่เขาจัดมาความเร็ว180 190เขาสุดแล้วยัง190พี่เพราะว่ามันไปเจอออกเทน97ที่มาเลเซียดีมากมันก็เลยแบบโอ้โหเผาบ้านเรา91 95บ้านมัน97แก๊สบ้านเราแก๊สไม่ใช่ตอนบ้านเราก็มีเบนซินเบนซินบ้านเราก็มีเบนซินเหมือนกันแต่เบนซินของเราของเขา97เขาเรา95เยอะเออใช่ใช่ขากลับขากลับแบบคือขาไปตอนแรกมาแชลก็คือขี่ตามมาแชลปรากฏว่าช้าแล้วก็ดันมาแชลก็แบบเออไม่ไหวขากลับไม่นำแล้วทิ้งเลยแล้วขากลับให้ใครนำให้ตูนำก็เลยพากันนรกแตกบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าข้อดีข้อเสียของเขานะมันจะสมกับราคาของเขาแล้วก็สมกับหุ่นของเขาสมกับพิกัดของเขาก็คือในระดับ300ซีซีเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าในความเร็วท็อปสปีดหรือว่าเข้าโค้งในความเร็วสูงเนี่ยหน้าค่อนข้างที่จะไวนะครับนี่ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆน้อยถือว่าไม่น่าจะเป็นจุดใหญ่อะไรมากแต่ถ้าถามว่าเป็นรถที่ใช้ดีไหมเป็นรถที่ใช้อเนกประสงค์มากสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางไกลก็ได้เพราะฟีลลิ่งของการเดินทางไกลผมยังแยกไม่ออกเลยระหว่างเนี่ยนักเก็ตไบค์แต่ทำไมแบบเวลาฟีลลิ่งขี่มันสามารถหมอบให้ลู่ลมได้อย่างกับรถสปอร์ต มันแค่ไม่มีฟีลลิ่งแค่นั้นเองคือจะขี่ธรรมดาก็ได้จะหมอบก็ได้แล้วหมอบก็ไม่เมื่อยอะไรมากเพราะปกติรถนักเก็ตไบค์เป็นรถแฮนด์บาร์ใช่ไหมเวลาบอบเนี่ยมันแขนมันจะกลางมันจะตาลมเนี่ยแต่นี่เหมือนกับแฮนด์มันบาร์แล้วแบบมันมีสโลปเข้ามาพี่ครับปรากฏว่ามันก็สามารถที่จะพร้อมที่จะเรียกอัตราเร่งได้ทุกย่านความเร็วนะฮะถามว่าข้อดีข้อเสียมันตัวนี้ถ้าเผื่อไม่มีตัวเลือกอื่นนะเล่นได้เลยเพราะว่ามันเหมาะสมกับซีซีของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันสามารถที่จะต่อยอดไปสู่รุ่นอื่นหรือว่าไปแต่งในสไตล์อื่นได้เยอะแยะหลากหลายออปชันของเขาก็ตัวนี้เป็นคอสเพนใช่ไหมคอสเพนอย่างกับตัวไหนตัว MT 03 03จะคอสเพนได้ไม่ได้มันต้องสองสูบโทษทีมันต้อง09คอสเพน09เนี่ยจำสลับแล้วแต่ว่า03เนี่ยใช้ชีวิตด้วยกันมาก็ถือว่าเป็นรถที่4-5 วันนะครับพี่ขี่4-5 วันโอ้โหขี่อยู่ที่มาเลยคุ้มเลยรู้ซึ้งเลยว่ามันบิดติดมือมันอารมณ์ลากรอบยาวๆนี่พี่190นี่จริงๆนะคนเราเนี่ยนะเวลาจะทดสอบรถเทสรถหรือได้รถสักคันเนี่ยมันต้องไปนอนกับเขาจริงๆทำความรู้จักกับเขาจริงๆมันถึงจะได้รถคันนั้นนะมาอยู่กับเราใช่มันเรื่องจริงนะจะรู้ซึ้งเลยว่ารถมันบิดแรงต้นมันยังไงเลี้ยวโค้งเบรกดีไม่ดีลองมันจับทุกวันจับวันแรกไม่รู้เรื่องหรอกจับแรกไม่รู้เรื่องหรอกต้องการจะไปเดี๋ยวไปเพื่อให้รู้ควบคุมก่อนทำความรู้จักกับตัวรถก่อนจริงๆอาทิตย์นึงอ่ะกำลังดีต้องแล้วพอรู้จักตัวรถแล้วถ้านั่งเป็นอย่างนี้นั่งอย่างนี้ปุ๊บอ่ะต่อไปก็เริ่มมีคันเร่งมีเบรกต่างๆเบรกหน้าเบรกหลังเริ่มมีใช้เกียร์ทุกอย่างซื้อละใช่ท็อปสปีดเนี่ยไปอยู่มา4วันรู้ซึ้งเลยผมรู้สึกว่ามันไม่มีข้อติสำหรับตัว MT 03ถ้าเผื่อว่าคุณไม่มีตัวเลือกอื่นนะแต่ถ้ามีตัวเลือกอื่นน่ะมันจะมีแบบข้อดีข้อเสียที่มีความแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าสำหรับตัวเดียวที่แบบว่าถ้าคุณคิดจะเลือกอยู่แล้วนะผมว่ามันคุ้มค่าทั้งแบบในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นราคาในเรื่องของอัตราขึ้นเปลืองในเรื่องของอัตราเร่งเรื่องของแรงม้าที่แบบว่าตอบสนองเราได้มันเกินนะมันเกินคำว่า300ซีซีพูดเลยครับผมก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับวันนี้โหเวลาหมดเวลาซะแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณครับ Else Motortech แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพครับ Big Bike ต้อง Else ครับผมพบกับพวกเราครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 ถึง 20:40 ครับผมทาง True Vision 691กับรายการ Speed Rider พวกเราทั้ง3ท่านต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ